สำหรับแชร์ทอล์กใน EP นี้ค่ะเราจะมาเอาใจ SME นะคะที่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการทำแบรนดิ้งการสร้างแบรนดิ้งกันค่ะเพราะว่าใน EP ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เคยคุยกันไปแล้วนะคะว่าแบรนดิ้งคืออะไรแล้วก็เราใช้อะไรในการคิดแล้วก็การออกแบบได้บ้างซึ่งในวันนี้ค่ะ EP นี้เนี่ยเราจะมาลงลึกกันมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ไอเดนติตี้อย่างไรให้ไปไกลกว่าการขายของค่ะเราจะได้ทราบเทคนิคทราบวิธีการนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยจดจำแบรนด์ของเราภาพของแบรนด์เราที่ปรากฏออกไปสู่สายตาของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นโลโก้บรรจุภัณฑ์นะคะหรือว่าการออกแบบร้าน mood and tone อารมณ์ความรู้สึกต่างๆมีความสำคัญอย่างไรกับแบรนด์ของเราวันนี้ในช่วงแชร์ทอล์คคุณผู้ชมไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้ค่ะช่วงนี้อโปอยู่กับคุณฝนค่ะคุณนพนิรารักษาสุขค่ะจากยินดีดีไซน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้คุณฝนทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะฝนนะคะเป็น Founder CEO ของยินดีดีไซน์ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้คุณฝนแนะนำนิดนึงว่ายินดีดีไซน์คืออะไรแล้วก็ผลงานที่เคยผ่านมาที่เราคุ้นๆกันเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะก็ยินดีดีไซน์เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของแบรนดิ้งนะคะแล้วก็ดีไซน์ค่ะคนน่ะจะรู้จักเราจากpackaging design เยอะค่ะเพราะว่าจะเห็นงานที่เหมือนขายอยู่นะคะในเชลฟ์ในทั่วๆไปแล้วก็อาจจะเคยเห็นที่เราได้รับรางวัลมาจากทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังๆเราก็จะมีงานแบบ identity ค่ะยกตัวอย่างเช่นงานร้านของ Warehouse ของ Gaga หรือว่าเป็นงาน packaging design อย่างดอยคำหรือว่าถั่วแระญี่ปุ่นมีนามาเมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนั่นก็คือผลงานของบริษัทคุณฝนที่ผ่านมาหลายๆคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะต้องถามคุณฝนต่อเลยค่ะว่าแบรนดิ้งไอดีนิตี้ดีไซน์คืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงกับ SME บ้างคะจริงๆผมอยากจะบอกว่าแบรนด์ไอดีนิตี้เนี่ยสำคัญกับทุกธุรกิจเลยไม่เฉพาะ SME นะคะสำหรับ SME เนี่ยเราถือว่าเราเป็นการเริ่มต้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำต้นตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะมีผลดีไปจนถึงปลายถามว่ามันสำคัญยังไงผมขอ เริ่มจากที่ว่ามันมาจากจุดยืนก่อนค่ะมันก็มาจากแบรนดิ้งของเราซึ่งหลายๆท่านคงได้ดู EP ก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าแบรนดิ้งเนี่ยมันคือเหมือนกับคนที่เราเป็นเนาะความเชื่อของเราอย่างเงี้ยค่ะคราวเนี้ยพอเราชัดเจนในตัวคนที่เราเป็นแล้วเนี่ยว่าเราเป็นใครเนี่ยค่ะเราจะแสดงออกไปให้โลกรู้ว่าเอ้ยฉันเป็นคนแบบนี้นะใครก็ตามที่มีความคิดความเชื่อมีทัศนคติเดียวกับฉันสามารถที่จะมาร่วมแจมกับฉันได้เนี่ยเราก็ต้องสื่อสารผ่านอัตลักษณ์ของเราตัวตนของเราซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ต้องถูกดีไซน์ด้วยค่ะมันก็คือแบรนด์ไอเดนติตี้นั่นแหละค่ะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่า SME ที่กำลังจะเริ่มต้นยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปในทิศทางไหนดีเราอยากจะสร้างแบรนด์ไอเดนติตี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างมีความสำคัญยังไงในการออกแบบควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีคะถามว่ามันต้องใช้อะไรหรือว่ามันเริ่มต้นยังไงนะคะก็คือว่าเราเริ่มจากที่ว่าเราชัดเจนก่อนเนาะว่าเราคือใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่เราจะชัดเจนได้เนี่ยมันก็จะมาจากง่ายๆเลยค่ะประมาณ3ส่วนด้วยกันอันแรกก็คือเราอะมีจุดเจ๋งตรงไหนมีข้อดีข้อเด่นยังไงอันนี้มันต้องเป็นการที่เราอะเหมือนกับเข้าไปตรวจสอบตัวเองจากมุมมองของเราเองหนึ่งแล้วก็จากมุมมองของคนข้างนอกด้วยอีกหนึ่งเพราะว่าผลเจอผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะอันนี้มันจะเป็นหลุมพรางนิดนึงคือผู้ประกอบการเนี่ยบางทีอยู่กับธุรกิจของตัวเองมานานทำงานนี้มานานจนกระทั่งแบบสิ่งที่เขาทำมันเจ๋งมากอะคุณอาโปแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าแบบโอ้อันนี้ที่ทำนี่คือเจ๋งเขารู้สึกว่าอ้าวมันก็เรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอแต่จริงแล้วไม่ในทางกับการบางทีผู้ประกอบการจะคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำนี่มันดีแล้วมันเจ๋งแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปดูตลาดข้างนอกหรือไม่ได้ไปดูว่ามันมีแบบนี้คล้ายๆอันนี้อยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะการที่จะดูว่าเราเจ๋งตรงไหนอะค่ะอยากจะให้มาจากมุมมองสองฝั่งฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการเองเพราะว่าเขารู้ธุรกิจของเขาดีที่สุดใช่ไหมคะ why who how what เนี่ยค่ะเราทำอันนี้ทำไมใครเป็นคนทำคนที่ทำเนี่ยมีอะไรพิเศษหรือมีประสบการณ์ยังไงบ้าง How คือวิธีการที่เราทำเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรมันมีแบบการทำอะไรที่มันเป็นสืบทอดเป็นสูตรหรืออะไรที่มันแบบสืบทอดกันมาหรือเปล่า
แล้ววอทค่อยเป็นขายอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปที่ why who หรือ how เลยมันจะมีแต่วอทคือขายของอย่างเดียวแล้วเวลาที่เราสู้กับการที่จะต้องขายของอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะอ่ะโปรโมชั่นทำอะไรลดราคายังไงมันก็จะไปห้ำหั่นกันที่ราคานะคะอันนี้คือทั้งหมดเลยของการที่จะมองว่าเราเจ๋งตรงไหนอันนี้ข้อแรกเนาะข้อที่สองก็คือเราอ่ะเป็นข่าวดีของใครไอ้สิ่งที่เราเจ๋งเนี่ยมีใครต้องการก็คือลูกค้าเราอะแหละเขาเป็นใครหรอแล้วเขามีพฤติกรรมเขามีความเชื่อความคิดยังไงรู้จักเขาให้มากค่ะซึ่งหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินหรือว่ารู้เรื่องอันนี้ไปแล้วเนาะอันที่3ก็คือเราแตกต่างจากคู่แข่งยังไงบ้างค่ะในตลาดเนี้ยมันมี competitor landscape เป็นยังไงบ้างและเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนไม่ให้มันไปซ้ำกับคนอื่นหรือให้มันแตกต่างจากคนอื่นมีที่ยืนของเราเองให้มันมั่นๆแบบเนี้ยค่ะเมื่อเรารู้ตัวแบบ3ข้ออันนี้แล้วเราจะได้จุดยืนของเราที่ชัดเจนค่ะแล้วเราเอาจุดยืนอันนั้นแหละมาเป็นจุดตั้งต้นในการที่เราจะแสดงออกถึงคนที่เราเป็นผ่านการมีไอเดนติตี้มีอัตลักษณ์เนี่ยแหละค่ะค่ะแล้วสมมุติว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยชัดเจนกับตัวตนแล้วว่าอ่ะฉันเจ๋งตรงไหนทั้งมุมมองของทางแบรนด์เองแล้วก็มุมมองจากลูกค้ารวมถึงรู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครแล้วก็คู่แข่งของเราเป็นยังไงทีนี้ถ้าในอนาคตค่ะแบรนด์นี้กำลังเติบโตและมีโอกาสที่อยากจะไปจ้างบริษัทมาออกแบบเขาจะต้องทำยังไงคะถ้าสมมติว่าธุรกิจของเขาแบรนด์ของเขาไม่มีทีมดีไซน์และอยากจะจ้างบริษัทในการออกแบบเขาจะต้องเตรียมชุดข้อมูลอะไรสำหรับการบรีฟบริษัทที่จะมาออกแบบให้เขาบ้างคะจริงๆก็จะเป็นข้อมูลอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะ3อย่างด้วยกันบางทีอาจจะต้องเตรียมใจไว้นิดนึงว่าสิ่งที่เรารู้มันอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรืออาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เราอาจจะต้องแบบ find out กันเราอาจจะต้องหาความจริงกันเช่นเราคิดว่าลูกค้าของเราคือกลุ่มนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปดูจริงๆแล้วอ้าวไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะลูกค้าของเราเป็นอีกกลุ่มนึงตั้งหากหรืออะไรทํานองเนี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำงานด้วยกันค่ะสำหรับฝนนะคะในการทำงานดีไซน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันคือการทำงานร่วมกันมันไม่ได้เอาความรับผิดชอบหรือว่าความเห็นทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ว่าลูกค้าชอบแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้ให้แบบเหมือนกับว่าตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับฝนแล้วมันยืนอยู่บนเหตุและผลค่ะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทดีไซน์บอกว่าแบรนด์คุณต้องเป็นแบบนี้โดยที่ไม่สนใจความชอบของลูกค้าเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันผมคิดว่ามันคือการจูนกันของทั้งสองฝ่ายค่ะผมยกตัวอย่างแบรนด์ไอดีนิตี้ของสินค้าแคตตากรีหนึ่งคือชานมไข่มุกนะคะเราอ่ะมีโอกาสทำงานให้กับชานมไข่มุก2บริษัทด้วยกันค่ะแบรนด์แรกก็คือ Bear House นะคะเป็นเจ้าของก็เป็น Bear Hugเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากจานกับการเนี่ยนะคะกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษาคนที่เป็นแฟนคลับใน YouTube ของเขาอะค่ะบริษัทที่2ก็คือแบรนด์ชื่อกาก้าค่ะกาก้าเนี่ยก็จะมีทั้งวัยนักศึกษาคือโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเป็นคนทำงานกาก้าเนี่ยมีความราคาอาจจะสูงกว่านิดนึงมีเมนูหลากหลายอยู่ในห้างใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะBear House เขาก็จะเริ่มต้นที่สยามก่อนก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองแบรนด์เนี้ยมีไอเดนติตี้ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยความตั้งใจหรือด้วยความต้องการที่ต่างกันด้วยค่ะอย่าง Bear House เขาก็จะมีกลุ่มของเขาเป็นกลุ่มแบบเฉพาะเป็นแบบแฟนคลับอะไรอย่างงี้เนาะจะมีความอบอุ่นค่ะไอเดนติตี้จะออกมามีความอบอุ่นเป็นหมีเป็นแบบไข่มุกสีขาวอย่างเงี้ยที่ปั้นเองจุดเด่นของเขาก็คือปั้นเองปั้นมือเพราะฉะนั้นไข่มุกจะไม่ใช่สีดำทั่วไปก็จะมีแบบสีขาวแล้วเวลาพอปั้นเนี่ยมันก็จะไม่กลมดิ๊กนะเพราะมันไม่ได้มาจากเครื่องเงี้ยค่ะเขาก็จะมีจะงอยนิดนึงอันนั้นเป็นที่มาของโลโก้ Bear House ซึ่งเป็นหมีขดอย่างเงี้ยแล้วภาพโดยรวมไอเดนติตี้โดยรวมของร้านเนี่ยเขาก็จะมีความวอร์มเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความแบบมินิมอลหน่อยเมนูเขาจะไม่เยอะค่ะส่วนกาก้าเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเขามีความเชี่ยวชาญเขาทำมาแบบนานมากแล้วนะคะแล้วเขาเพิ่งมีแบรนด์ของตัวเองเนี่ยค่ะก็เมนูแบบจัดเต็มมากมีครีเอทีฟในการทำเมนูเยอะมากแล้วก็มีความแบบเรียกว่าไงเดี๋ยวเหมือนกับแบบเต็มที่แบบบ้าๆเลยอ่ะกับการที่ทำอันนี้อ่ะคือเคยเห็นแบบเมนูเขาบางอันมันชื่อโอเวอร์โหลดอย่างเงี้ยคือทุกอย่างแบบใหญ่เยอะมากอร่อยมากอะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็จะเป็น identity ของเขาอีกแบบหนึ่งสีเขาก็จะจัดจ้านแสงเงาจัดชัดเจนมีความ mixture of style มีแบบมีหลายๆอย่างที่มันแสดงออกถึงคนที่เขาเป็นและจุดยืนที่เขามีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นถามว่าเตรียมอะไรบ้างก็เตรียมว่าชัดเจนว่าคนที่เราเป็นอ่ะมันมาจากทั้งข้างในของเราด้วยนะอย่างแบร์เฮาส์กับกาก้าเนี่ยเขาก็มีข้างในของเขานะที่เขาอยากจะแบบเฮ้ยเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาอยากจะทำอันเนี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็ดูข้างนอกด้วยค่ะว่าตลาดหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครบ้างและเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะพอคุณฝนยกตัวอย่างแล้วเราเห็นภาพตามเลยค่ะถึงแม้ว่าสินค้าเหมือนกันชาไข่มุกเหมือนกันอย่างที่คุณฝนยกตัวอย่างมาแต่จะเห็นว่าอัตลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์แตกต่างกันมากแล้วเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ของทั้งสองแบรนด์เนี่ยชัดเจนมากๆนะคะแล้วเมื่อเรามีการออกแบบแบรนด์ไอเดนติตี้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้ในรูปแบบไหนบ้างคะคุณฝนจริงๆแล้วพอเรามีจุดเริ่มต้นนะคะคือที่บริษัทเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ดีไซน์ไดเรคชั่นค่ะเหมือนกับว่าเราแบบจับมือกันแล้วเราจะไปทางนี้แล้วนะเรามีเข็มทิศอยู่ในมือว่าแบบเอ้ยแบรนด์เราอ่ะจะมุ่งไปโดยที่มีวิชวลแบบนี้โดยที่มีมูดแอนด์โทนแบบนี้นะเราตกลงปลงใจกันแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าอันนี้มันเหมือนเป็นถ้าเป็นด้านอาหารมันเหมือนเป็นน้ำสต๊อกอะค่ะที่เป็นแบบจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเจ้าน้ำสต๊อกอันนี้จะเอาไปผสมเป็นแกงจืดก็ได้จะไปทำต้มยำก็ได้จะเอาไปปรุงเป็นอาหารอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถทำได้ทุกๆอย่างในทุกๆทัชพอยต์เลยเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องทำให้มันอยู่ในไอเดนติตี้เดียวกับโซเชียลมีเดียต่างๆใน LINE Official Account เราก็เช่นกันค่ะหรือว่าจะเป็นหน้าร้านของเรายูนิฟอร์มที่พนักงานเราใส่รถแวนที่ขนของอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆอย่างเลยมันคือการตอกย้ำคนที่เราเป็นนะคะเวลาที่มีคนแบบรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ถึงกับจำได้มันอาจจะคุ้นแบรนด์ไอเดนติตี้มันทำหน้าที่ที่ทำให้คนเนี่ยรู้จักเราเริ่มแบบอ่ะฉันเคยเห็นอันนี้นี่นาเริ่มคุ้นกับเราเมื่อเจอแล้วมันซ้ำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มไว้ใจแล้วก็เริ่มวางใจถ้าเราทำไอเดนติตี้ของเราให้เสถียรอันนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าในเชิงจิตวิทยาค่ะเมื่อเวลาที่เราเห็นแบรนด์ใดก็ตามอะค่ะที่เขาทำสิ่งนี้ซ้ำๆพูดอย่างนี้ซ้ำๆหรือว่าประกาศตัวตนของเขาอะค่ะในแอเรียอันนี้ซ้ำๆอะมันจะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบรนด์นี้มั่นใจได้รู้สึกมั่นคงรู้สึกว่าแบรนด์นี้เสถียรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในทุกๆจุดสัมผัสนะคะหรือที่เราเรียกว่าทัชพอยต์นะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบว่าเราจะนำเสนอคนที่เราเป็นออกไปสู่ที่เหล่านั้นนะคะให้มันเป็นตัวเราจริงๆเหมือนถ้ามองเป็นภาพสมมติเป็นละครเรื่องนึงคือจะต้องมีเส้นเรื่องหลักอยู่นะคะแต่ละตอนแต่ละ EP ที่ออกมามันจะต้องเล่าไปในเรื่องในทิศทางเดียวกันเพื่อทำให้คุณผู้ชมติดตามนั่นเองอันนี้โปยกตัวอย่างในฐานะของคนติดซีรีส์นะคะ ทีนี้กลับเข้าสู่เรื่องของเราต่อนะคะคุณฝนว่าแล้วการสร้างแบรนด์ identity เนี่ยช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ยังไงบ้างในความรู้สึกของลูกค้าค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะในโลกนี้ตอนนี้แล้วเรามีโซเชียลมีเดียเรามีแบบอินเทอร์เน็ตเรามีทุกอย่างแบบอยู่ในออนไลน์เยอะมากแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากแล้วบางทีเราก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยเห็นอันนี้แต่ว่ามันใช่แบรนด์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไอเดนติตี้ของเราไม่ได้มั่นคงเพียงพออย่างสมมติฝนยกตัวอย่างง่ายๆเลยวันนี้เราใช้สีเหลืองพรุ่งนี้เราเอาสีแดงบ้างแล้วเดี๋ยวมันลืมเราเอาสีเขียวแล้วกันเพราะว่าเราชอบเราอยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแบบเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเส้นเรื่องอ่ะอย่างที่คุณอโปบอกอ่ะมันก็จะแกว่งตกลงนี่ฉันดูหนังตลกหรือฉันดูหนังชีวิตหรือฉันดูหนังแบบรันทดอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับการที่เราอ่ะไม่ได้เป็นคนคนนี้ที่มันนิ่งสำหรับเขาอ่ะค่ะเวลาที่เราชัดเจนว่าเราไปทิศทางนี้แน่เราสื่อสารแบบนี้แน่คนที่เราเป็นแบบนี้แน่มันก็คือการที่เราแบบชัดเจนในตัวเราเองแล้วก็ส่งผ่านความชัดเจนอันนั้นมันเหมือนกับการหยอดกระปุกอะค่ะครั้งนึงเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าเอ้ยเรามีแบบเราหยอดกระปุกไปเหรียญนึงมันอาจจะไม่ได้มีเงินพอกพูนขึ้นมาแต่เมื่อเราหยอดไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆอะ
มันจะทำให้คนที่เราเป็นอ่ะมันชัดเจนในใจผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและคำที่ว่าเราเท่ากับอะไรอ่ะมันจะชัดเจนมากมันเหมือนกับถ้าสมมุติเริ่มต้นอย่างเงี้ยเรายังเพิ่งเริ่มทำอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราถามกลุ่มเป้าหมายของเราสัก10คนเขาอาจจะตอบว่าแบรนด์นี้เหรอคืออะไรอาจจะตอบได้สักคนนึงตอบผิดตอบถูกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายอะค่ะคน10คนสามารถพูดเสียงเดียวกันได้ว่าเอ้ยแบรนด์เนี้ยอ๋อมันคืออันนี้ตัวอย่างนะคะจะมีลูกค้ารายนึงค่ะเป็นฟาร์มมะพร้าวอินทรีย์ค่ะอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกชื่อว่าอโรเมติกฟาร์มฟาร์มนี้น่ารักมากเลยมาจากพี่คนหนึ่งชื่อพี่ออนนะคะจริงๆแล้วแกเคยทำงานอยู่สายการบินมาก่อนแล้วแกก็อยากจะทำสวนค่ะแกก็ไปซื้อสวนมะพร้าวมาเลยแล้วก็แบบทำไปเรียนรู้ไปค่ะสวนมะพร้าวอันนี้เป็นสวนมะพร้าวที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะคะแกตั้งใจเลือกเพราะว่าแกจะทำสวนมะพร้าวอินทรีย์ตอนนี้เนี่ยก็ในช่วงที่เริ่มทำเนี่ยก็ลองผิดลองถูกมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะไม่ได้มีแบบแบรนด์ไอดีนิตี้หรือว่ายังไม่ได้มีไลน์อะไรขนาดนั้นนะคะก็จะมีแบบรู้จักในวงแคบๆก็จะไปส่งที่โรงแรมบ้างหรือว่าร้านอาหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากที่ได้เจอกันค่ะเราก็ได้ทำงานแบรนดิ้งทำงานแบรนด์ไอดีนิตี้ดีไซน์ให้พี่ออนเราก็ทำเราก็วาดเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาคือเราจำลองบรรยากาศของสวนที่มันเป็นธรรมชาติเข้ามาอยู่ในไอดีนิตี้อันนี้นะคะจะมีตัวแบบคาแรคเตอร์เป็นพี่ออนบ้างแหละเป็นแบบเพื่อนร่วมสวนบ้างแหละเป็นแบบมีมะพร้าวมีท้องล่องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุยกันว่าจริงๆแล้วมะพร้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะนอกจากทางโรงแรมร้านอาหารอะไรเงี้ยคนที่อยากกินที่บ้านน่ะก็มีเยอะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเนอะพออายุสักจุดนึงแล้วเนี่ยก็อยากจะทานมะพร้าวทุกวันแต่มันมีเพนพอยต์อยู่ก็คือว่าคนซื้อเนี่ยขี้เกียจหอบหิ้วพี่อโปเคยซื้อมะพร้าวจากห้างไหมมันเพนมากเลยเพราะว่าเราต้องหิ้วแบบแล้วถ้าเราจะกิน5วันเราต้องหิ้ว5ลูกอย่างเงี้ยมันช่างเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันว่าเรามีโปรเจกต์อันนี้ค่ะก็คือส่งมะพร้าวตามบ้านจะเอาเป็นลูกก็ได้จะเอาแต่น้ำก็ได้จะเอาอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเจ้าแบรนด์ Identity เนี่ยเขาจะอยู่ในทุกชิ้นส่วนเลยของแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นแมปรูทที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะวิ่งรูทไหนแล้วใครอยู่ที่รูทไหนฉันจะไปส่งรูทนั้นอะไรเงี้ยนะคะการแต่งกายหรือว่าในไลน์ rich menu ในไลน์นะคะหรือทุกอย่างเลยเวลาไปออกบูธอะไรทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดแบรนด์นี้ก็แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆผลตอบรับก็ดีมากเลยค่ะคนก็จำได้คนก็บอกต่อแล้วก็ตอนนี้ด้วยความที่เป็นโควิดด้วยเนาะทางฝั่งโรงแรมทางฝั่งร้านอาหารเขาก็มีความลำบากแต่ว่าส่วนของพี่ออนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะติดต่อกับคอน sumer ติดต่อกับลูกค้าได้ผ่านทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยการที่อ่ะเราไปส่งตามบ้านนะเราดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะค่ะก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะที่คุณฝนทำให้เราได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ต้องถามต่อเนื่องเลยค่ะว่าวิธีในการรักษาแบรนด์ identity เนี่ยทำยังไงให้เราสามารถอยู่ในใจลูกค้าได้นานมากยิ่งขึ้นทำให้ลูกค้าจดจำเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยอาจชัดเจนแล้วว่าแบรนด์ identity ของเราคืออะไรแต่ว่าเอ๊ะเวลาเรามีคอลเลกชันใหม่ๆมีสูตรใหม่ๆมีเมนูใหม่ๆออกมาเราจะทำยังไงให้ยังคงเส้นเรื่องเดิมของเราไว้ได้คะสำหรับผลการที่อยู่ในใจลูกค้าได้นานนะคะก็ เราต้องในแง่ของแบรนด์ไอเดนติตี้ดีไซน์เนาะนอกจากที่ว่าสินค้าต้องดีบริการต้องดีแล้วนะคะมันคือการที่เราอ่ะบอกตัวตนของเราอ่ะอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อย่างที่คุณอโปพูดแหละใช่เลยก็คือว่าเราอ่ะจะต้องมีธีมหลักมีเส้นเรื่องมีไอเดนติตี้หลักของเราอ่ะค่ะเอาไว้แล้วก็เมื่อเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาขอให้เราอ่ะยังอยู่ในลู่ทางเดิมไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถมีอะไรใหม่ได้นะเรามีได้แต่ว่าอย่าออกไปนอกลู่นอกทางอันนี้เราต้องคุยกันว่าเอ้ยมันยังอยู่ในเส้นเดิมหรือเปล่ามันแบบมันละเมิดตัวเราเองออกไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
อยากจะบอกว่าหลุมพรางอันนึงของผู้ประกอบการก็คือว่าบางทีอ่ะมีแบรนด์ไอดีนิตี้ของตัวเองอ่ะมีไปนานๆแล้วอ่ะเจ้าของชอบเบื่อเองคือคนอาจจะไม่เบื่อหรอกแต่เจ้าของอ่ะเบื่อเองคือเห็นทุกครั้งเลยเอ้ยทำไมเราแบบใช้สีนี้ทำไมเราใช้สไตล์นี้ตลอดเราไม่เปลี่ยนกันบ้างเหรอพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนโดยที่แบบว่าฉันไม่ชอบฉันอยากเปลี่ยนอันเนี้ยอยากฝากไว้ว่าบางทีมันก็เป็นหลุมพรางอะที่ตัวเราเองแหละที่เรารู้สึกว่ามันเบื่อคุณฝนอยากจะให้คุณฝนทิ้งท้ายอะไรสักเล็กน้อยค่ะสำหรับ SME ทุกท่านที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ค่ะฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากของ SME กันหมดเลยนะคะฝนก็อยากที่จะให้กำลังใจนะคะในช่วงนี้เราทำอะไรได้เราทำอย่างนั้นเนาะอาจจะไม่ได้ต้องไปกังวลนะคะว่าแบรนด์ไอดีนิตี้ที่เราทำเนี่ยมันจะต้องแบบเลิศหรูมากๆหรือมันต้องใช้เงินเยอะมากๆในการลงทุนนะคะสำหรับฝนเนี่ยณตอนนี้เราเอาสิ่งที่มันเวิร์กทำสิ่งที่มันเวิร์กสำหรับธุรกิจของเราก่อนแต่สิ่งที่มันชัดเจนที่มันเป็นคนที่เราเป็นเนี่ยค่ะขอให้นำออกมาในช่องทางต่างๆมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบอาร์ตเวิร์กหรือเป็นแบบภาพถ่ายที่แบบสวยจัดๆหรือต้องลงทุนเยอะๆแต่มันคือคนที่เราเป็นเนี่ยแหละวิธีการที่เราสื่อสารกับลูกค้าเราคุยกับเขายังไงเราบริการเขายังไงสินค้าเราดียังไงเอาเรื่องพื้นฐานอันนี้ก่อนค่ะให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตอันนี้ไปได้ด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรียบร้อยแล้วเรากลับมาได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาสร้างแบรนด์ให้มันแข็งแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะค่ะขอบคุณคุณฝนมากๆนะคะที่ในวันนี้เนี่ยได้มาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับอโปรวมถึง SME ทุกท่านแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะขอบคุณคุณฝนค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆนะคะเหมาะสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่ามีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วรวมถึงอยากจะพัฒนาแบรนด์ของตัวเองให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมนำคำแนะนำของคุณฝนไปปรับใช้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าธุรกิจของเราแบรนด์ของเราเจ๋งตรงไหนขายให้ใครและคู่แข่งของเราคือใครค่ะและสำหรับในช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณไปพบกับผู้ประกอบการนะคะจากแบรนด์ PDM ค่ะเขามีการผลิตเสื่อไทยนะคะให้กลายมาเป็นของตกแต่งบ้านกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ที่สำคัญเขามีเทคนิคในการทำการตลาดออนไลน์ที่ดีมากๆเขามีวิธีการอย่างไรเราจะได้ทราบกันในช่วงหน้าค่ะ